่อหน้าหวานงานดีแบบไม่มีมโนสำหรับดาวรุ่งหุ่นแซ่บซีดตุลภากรนะคะตอนนี้นะคะเจมดันเนี่ยจะพาไปทำความรู้จักกับหนุ่มคนนี้กันให้มากขึ้นติดตามได้ในช่วง New Grace Star ค่ะสาววายอย่างตุลภากรที่เจตั้งหน้าตั้งตารอแอลอุ๊ยรอมาเจอนานแสนนานนอกจากเป็นนักแสดงดาวรุ่งแล้วยังเป็นสถาปนิกอีกด้วยโอ๊ยคนอะไรเพอร์เฟกต์ไปซะหมดเอาเป็นว่าเจขอย้อนวัยช่วงที่เข้าวงการหน่อยได้ไหมจ๊ะสวัสดีครับผมตุลครับภากรธนศิริวณิชัยครับผมก็ตอนนี้อายุ24ปีนะครับผมก็ไม่ได้เพิ่งจบเลยจบการศึกษาครับจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมก็เป็นนักแสดงแล้วก็เป็นสถาปนิกด้วยครับมันนานมาแล้วครับพี่ก็เริ่มมีโอกาสจากการเป็นจุฬาคทากรเป็นดัมเมเยอร์ประจำงานบอลจุฬาธรรมศาสตร์นะครับผมก็ประมาณช่วงปี3ครับผมจากนั้นก็มีผู้ใหญ่มาเห็นมีแมวมองก็เลยเริ่มจับเดินแบบเห็นว่าหน่วยการดีอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มจับมาแคสละครลงละครเรื่องแรกก็เล่นตอนอยู่ปี3ครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสเล่นมาเรื่อยๆปีละเรื่องเนื่องจากเราเรียนไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็พอจบแล้วเนี่ยก็มีทางผ่านกรรมเทพนะครับผมแล้วก็มีเรื่องเป็นซีรีส์ของทางช่องวันครับก็เริ่มทำให้มีคนรู้จักเยอะขึ้นครับเข้ามาในวงการบันเทิงไม่เท่าไหร่ผลงานแน่นอีดเลยทีเดียวแต่บทบาทที่แจ้งเกิดและเป็นบทที่พูดถึงอย่างมากคือ Bad Romantic The Series ตกหลุมหัวใจยายปีศาจตอนอกหักมารักกับผมงานนี้เจมดันและเหล่าบรรดาแฟนคลับเทใจให้หมดหน้าตักเลยก็เป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่าเราได้เล่นซีรีส์มาหลายเรื่องแล้วทีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าการแสดงมันเริ่มลงตัวแล้วแล้วก็ผู้ใหญ่ทางทีวีทันเดอร์เนี่ยก็ให้มาเล่นเรื่อง Bad Romance ซีรีส์ครับผมแล้วก็มีบทแบบเป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่แต่ว่าเราเป็นนักแสดงก็ต้องทำให้ได้ครับผมก็เป็นที่มาของกอนน็อกครับก็ไม่แน่ใจว่าได้ดูกันหรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นการพัฒนาการแสดงขั้นนึงของตุลเลยครับผมแล้วก็ในปีนี้เนี่ยก็มีซีรีส์ต่อเป็นภาคแยกของภาคกอนน็อกด้วยคือกอนน็อกเป็นคู่อีกคู่นึงในเรื่องของโชยี่หวาซึ่งเป็นชายหญิงคู่หลักครับกลายเป็นหนุ่มฮอตในบรรดากลุ่มสาววายและแก๊งกวางกันเยอะใหญ่ยิงกระแสคู่จิ้นกับนักแสดงรวมอย่างแม็กณัฐพลไม่ใช่สนิทสนมเฉพาะในจอนะคะแต่เขาว่ากันว่ามีนอกจอด้วยจริงหรือเปล่าจ๊ะ จริงๆใช่ครับเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันเพราะว่าเราเป็นคนออกกำลังกายทั้งคู่นะครับรักสุขภาพคุมอาหารอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องคุยกันตลอดครับผมแล้วก็ยิ่งมาได้เล่นละครซีรีส์คู่กันเนี่ยทำให้เจอกันบ่อยมากรวมถึงมีรายการที่ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นด้วยกันครับคืออยู่กับแม็กตลอดเลยอาทิตย์นึงอยู่กันแบบ 6-7 วันอะไรเงี้ยก็สนิทกันมากครับมีผลงานการันตีฝีมือการแสดงเดินแบบถ่ายแบบเล็ดๆชิคๆมันนับไม่ถ้วนแต่เมื่อเจมดันถามถึงพี่น้องในวงการที่ชื่นชอบเจ้าตัวก็ตอบแบบไม่รีรอว่าเป็นสามีของเจมดันหนุ่มณเดชและหนุ่มต่อธนภพค่ะจริงเป็นเยอะมากเลยครับผมจริงๆผมชอบพี่ณเดชณเดชเนี่ยคือเป็นคนที่เราดูการแสดงเขาตลอดแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราชื่นชมว่าเขาสามารถเล่นได้ดีพูดได้ชัดอะไรเงี้ยแล้วก็มีต่อธนภพตอนนี้ก็เล่นดีมากเหมือนกันกระแสความฮอตเริ่มมาเรื่อยๆคงต้องจับตามองหนุ่มหล่อหน้าใสใสของคนนี้แบบใกล้ชิดแล้วล่ะค่ะแววๆมาว่ากำลังจะมีผลงานเจ๋งๆมาให้เราชมกันอีกเพียบเลยฝากซีรีส์อกหักมารักกับผมด้วยครับออนไลน์ออนทางช่อง LINE TV นะครับผมซึ่งก็จะมาแล้ววันที่24สิงหาคมนี้ทุกวันพุธพฤหัส2ทุ่มนะครับผมก็เจอกันใน LINE TV ครับผมขอบคุณครับสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบหนุ่มตุลเนี่ยก็ไปติดตามได้ในอินสตาแกรมเลยนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะซาร่ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโครงการ Grace Star Charity 2017มาฝากกันนะคะซึ่งจะเปิดการแสดงภาพในวันที่18สิงหาคมนี้และพลาดไม่ได้เลยนะคะกับการเปิดประมูลภาพวันที่19สิงหาคมนี้ที่โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์เริ่มเวลา 17:00 นเป็นต้นไปค่ะขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจาก IO และสถานที่ถ่ายทำน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะจากร้านมิกนิม The Kid Concept Store โครงการ The 26ชั้น2สุขุมวิท26ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของซาร่ากับรายการ Grace Star บันเทิงแล้วกลับมาติดตามชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นทาง Bright TV ช่อง20สวัสดีค่ะ